เทวดามีจริงไหมครับคำถามนี้ก็ขอตอบเลยนะคะว่าถ้าเป็นเรื่องของทางพุทธศาสนานี่มันเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะที่จะต้องมีความเชื่อเทพเทวดาก็มีจริงทั้งนั้นแหละค่ะก็ถ้าเราตามปฏิปิฎกมันก็มีบอกหมดนะคะถามว่าเรื่องความเชื่อความศรัทธาตามที่ครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่เล่ามาเนี่ยมันก็มีหลักฐานในพระไตรปิฎกบ้างหรือเรื่องเล่าครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังบ้างอย่างเงี้ยหรือสัมผัสเองบ้างนะคะมันก็มีจริงสำหรับคนที่เข้าปฏิบัติแต่ถ้าคนไม่ปฏิบัตินี่ก็จะไม่ค่อยรู้ค่ะก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะไม่ได้มีตาไหนตาทิพย์ที่ไปเห็นเพราะว่ามันเป็นตาเนื้อไงคะถ้าเข้าปฏิบัติธรรมนะถ้าก็มีตาทิพย์นะเขาก็เห็นหมดแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดจิตเราจะกำหนดจิตอยากเห็นก็ได้หรือเราจะกำหนดจิตไม่อยากเห็นก็ได้เทพเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาจะส่องดูมนุษย์เขาก็ท่านอ่ะเรียกท่านดีกว่าท่านก็จะกำหนดจิตอยากเห็นก็ได้ไม่อยากเห็นก็ได้ค่ะไม่งั้นเขาจะต้องจุดธูปหอมธูปอะไรอะบูชาเทพคุ้มครองอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถกำหนดได้หมดละค่ะจิตอะจิตอะเป็นใหญ่ที่สุดสามารถกำหนดรู้กำหนดเห็นไม่อยากเห็นก็ได้สมมติว่าอ่อนแถวนี้ผีดุธิดาก็ปฏิบัติมาธิดาก็กำหนดจิตว่าไม่เห็นไม่อยากเห็นก็จะไม่เห็นเนี่ยค่ะยกเว้นจากดวงวิญญาณที่แรงจริงๆต้องการที่จะสื่อสารกับเราจริงๆขอความช่วยเหลือจริงๆเขาจะแบบมีพลังทำให้เราแบบสัมผัสได้แต่ถ้าหากว่าเป็นดวงวิญญาณที่แบบธรรมดาอย่างเงี้ยเขาไม่มีอะไรที่จะสัมผัสกับเราเนี่ยไม่แข็งแกร่งพอก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตค่ะกำหนดจิตได้อยากเห็นก็ได้ไม่อยากเห็นก็ได้แล้วแต่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราไม่กำหนดจิตเห็นหรือไม่เห็นมันก็จะวุ่นวายไงคะจู่ๆสมมติว่าคนเห็นผีเนี่ยจะต้องเห็นผีไปหมดทุกอย่างมันก็หลอนตายไม่มีชีวิตอยู่แบบมีความสุขกับเขาบ้างเลยหรออะไรประมาณนี้ที่จริงมันสามารถที่กำหนดสมมติว่าเราอยากเห็นตรงเนี้ยว่ามีผีมีเทพมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็แค่เพ่งสมาธิแล้วก็เพ่งเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยเราสามารถกำหนดได้ไม่ใช่แบบว่าอยากเห็นก็เห็นไม่อยากเห็นก็ไม่เห็นแต่มันจะเห็นแบบมีความบังเอิญที่จะเห็นก็มีค่ะแบบอะไรที่แบบว่ามีความผูกพันกับเราอะถ้ามันเป็นพลังมาปุ๊บเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสัมผัสได้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติค่ะเรื่องพวกนี้บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่งมงายสำหรับคนที่ปฏิบัติมามันเป็นเรื่องปกติมากค่ะมันอยู่ที่การปฏิบัติมากกว่าค่ะว่าเราอ่ะจะเข้าถึงมันหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าไม่เห็นไม่นอนไม่นี่อะไรเลยบางท่านก็ไม่อยากที่จะเห็นนะคะมันรบกวนสมาธิอย่างธิดาก็ไม่อยากเห็นเนี่ยธิดาก็รบกวนสมาธิธิดาก็ไม่เห็นมันก็ไม่วุ่นวายดีธิดาว่านะจริงๆเราไม่จำเป็นที่อยากจะเห็นอะไรทุกอย่างก็ได้หรอกค่ะมันไม่สงบตอบคำถามแล้วนะคะหายข้องใจได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ